สูงวัยหัวใจสุขสันต์ถ้าใครเดินไปถึงตู้เย็นแล้วก็หยุดกึกก็จะมาเอาอะไรวะคุณจะโง่ไหมแล้วพอเขาคำนวณปุ๊บเขาทิ้งปั๊บคุณว่าแล้วคุณโง่จริงๆอย่าดมอย่าลมอย่าอมอย่ามองเต็มกระเป๋าเลยครับแล้วมันมีส้มมือเอามาดมเนี่ยแฟนคลับเราก็มีส้มมือกันทุกคนแหละครับลองพื้นผิดเบอร์ไปนิดนะคะสีลิฟต์สีลิฟต์ไม่ค่อยเข้ากับใบหน้าเท่าไหร่ค่ะนะคะไม่ใช่สีลิฟต์เป็นน้ำหมากก็น้ำหมากนะคะขอโทษค่ะท่านประธานสภาท็อปสภาท็อปสภาท็อป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 สภาท็อปสภาท็อปสภาท็อปท็อปท็อปสภาท็อปเชิญนั่งครับท่านสมาชิกทุกท่านครับเปิดประชุมนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆครับเพราะว่าเป็นวันสงกรานต์วันแห่งความสุขสดชื่นของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับวันสงกรานต์ครั้งนี้เนี่ยสภาท็อกของเราก็อนุโลมนะครับนะงดใช้ข้อบังคับเรื่องการแต่งกายแต่หันไปดูข้างๆนี่เจอลิเกหลงโลงมาจากไหนไม่ทราบนะครับนะเรามีลิเกมาด้วยนะครับนี่สมกับชูวับจริงๆนะครับท่านชูวับนี่วิบวับวิบวับอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากวันนี้เป็นวันสงกรานต์แล้วเนี่ยยังเป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับลุงป้อมมากนะครับนะเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุทั่วประเทศแล้วก็ผู้สูงอายุเองเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะสังคมประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนะสูงวัยทำอย่างไรให้สุขสันต์เนี่ยนะให้มีความสุขเนี่ยเป็นความเป็นห่วงของสมาชิกสภาท็อกทุกท่านนะครับทั้งฝ่ายค้อนและก็ฝ่ายรัฐบาลมีผู้เสนอญัตติอภิปรายในเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นจากทางพรรคฝ่ายค้อนก่อนนะครับเชิญท่านสมชายหนองฮีครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจากร้อยเอ็ดฮะเนื่องจากวันนี้นะครับสภาของเราได้ต้อนรับท่านผู้ทรงเกียรตินะท่านแพรรี่นะฮะได้มาร่วมรายการเนื่องจากว่าเหตุการณ์เมื่อ4มีนาคมที่ผ่านมาท่านประธานยังไงครับเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าวันกระเทยออกศึกโอ้เหตุการณ์ใหญ่เลยนะครับเหตุการณ์ใหญ่ครับ4มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อท่านแพรรี่ให้เกียรติสภาท็อกแห่งนี้ก็อยากจะถามว่าในฐานะท่านเป็นตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้กระเทยต่างด้าวเท้าต่างเมืองเนี่ยเข้ามารุมทำร้ายบ้านเราท่านมีแนวนโยบายอะไรหรือเปล่าด้วยความเคารพครับอันนี้ท่านสมชายจะตั้งเป็นกระทู้ก่อนตั้งเป็นกระทู้ก่อนฮะท่านประธานครับก่อนอภิปรายตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลนะวันนี้ท่านก็เป็นตัวแทนของศึกใหญ่ที่เพิ่งผ่านมานะครับกราบเรียนท่านประธานสภาท็อกนะคะแล้วก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันแพรรี่ไพวันค่ะไม่ต้องไปเท้าถึงอดีตนะคะเห็นว่าตอนที่ฉันเดินเข้าสภาท็อกมามีคนนมัสการดิฉันด้วยก็อยากจะแบบอยากจะเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของสภานี้ทุกท่านว่าดิฉันได้ทิ้งสถานะเดิมแล้วนะคะตอนนี้มีอะไรจะให้ไม่ต้องถวายแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องถวายแล้วค่ะขอบคุณท่านสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้อนนะคะที่แบบรับน้องดิฉันได้แบบจึ้งใจดิฉันมากเลยนะคะเข้ามาถึงก็ให้ดิฉันลุกขึ้นพูดเลยก็อย่างที่ทราบนะคะท่านประธานขาจริงพูดผิดนะคะมันคือเหตุการณ์วันกระเทยผ่านศึกค่ะไม่ใช่กระเทยออกศึกนะคะท่านมันคือวันกระเทยผ่านศึกค่ะเป็นวันที่กระเทยไปรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะมันคล้ายกับวันสำคัญทางศาสนาวันนึงเลยนะคะท่านเพราะว่ากระเทยพันกว่าชีวิตนะคะได้ออกเป็นอะไรคะท่านรัฐมนตรีท่านคือหนึ่งในสมาชิกวันนั้นหรือเปล่าคะตายนะหนูว่าแล้วที่หลบอยู่หลังต้นไม้หน้าคล้ายๆท่านอยู่นะคะวันนั้นน่ะเป็นท่านเองเหรอคะโอเคค่ะหนูชื่นใจมากเลยที่ท่านไปอยู่นะคะก็ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะคะท่านประธานต้องกลับเรียนอย่างนี้ก่อนในฐานะที่ดิฉันเองก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนความรุนแรงใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
คุณอึ๋งอั๋งหรือเปล่าคะที่นั่งอยู่คุณอิงอุงครับอะไรนะคะคุณอิงอุงขอโทษค่ะขอโทษค่ะเราทางฝ่ายรัฐบาลเราทุกคนไม่มีใครอยากให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นนะคะท่านประธานแต่ว่ามันเหมือนว่าทุกคนก็แบบมีสำนึกร่วมมาค่ะท่านประธานขาเหตุการณ์มันพาไปแล้วก็แบบกระเทยต่างถิ่นอย่างเงี้ยค่ะใช้คำรุนแรงไปนะคะต่างด้าวเท้าต่างแดนนั้นมันโบราณมากนะคะให้เกียรติเขานิดนึงนะคะเขาเป็นกระเทยเพื่อนบ้านแล้วกันนะคะเป็นกระเทยเพื่อนบ้าน20กว่าชีวิตนะคะได้มาแบบเข้ามาบ้านเมืองเราแล้วก็มีนิสัยที่ไม่น่ารักนะคะมารุมทำร้ายกระเทยในบ้านเรา20รุม2ค่ะท่านประธานเขาไม่ใช่มาเฟียใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะท่านประธานมาเป็นกลุ่มค่ะไม่ใช่มาเฟียนะคะมาเป็นกลุ่มค่ะเพื่อนกระเทยของคนไทยเราก็ต้องการทวงความเป็นธรรมอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะวันนั้นได้ผมมากี่เส้นคะท่านรัฐมนตรีวันนั้นไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคะท่านไปขยำหรือไปขยุ่มครับหยุ่มเลยเหรอคะท่านรัฐมนตรีหยุ่มเลยเหรอคะเราไม่สนับสนุนความรุนแรงค่ะท่านประธานค่ะท่านรองนายกอยากจะเสริมอะไรท่านแพรี่ฮะขอบคุณครับท่านประธานผมพนมปีเจริญครับรองนายกพรรครัฐบาลผมเกิดความคิดอย่างนี้นะครับว่าได้คุยกับกระทรวงต่างประเทศแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มบุคคลแล้วมีปากเสียงชกต่อยกันแล้วมันไม่แฟร์ระหว่าง20ต่อ2แต่เราก็คุยกับกระทรวงกีฬาต่อฮะจะให้มีอะไรอีกครับเราน่าจะมีวันกระเทยผ่านศึกจัดต่อยกันระหว่างประเทศเลยฮะเอากระเทยระหว่างประเทศต่อยกันที่วันลุมพินีแล้วไม่ให้พันเชือกฮะให้ใส่นวมเต็มฮะเพราะว่าแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นถ้ามาพันเชือกต่อยมีบาดแผลเดี๋ยวประกวดไม่ได้ท่านประธานยังห่วงสวยอยู่เลยครับแพ้ชนะมีเงินรางวัลสร้างเนื้อสร้างตัวมีชื่อเสียงผมว่ามันจะเปลี่ยนจากความขัดแย้งเป็นกีฬาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านประธานเป็นกีฬาสามัคคีกันได้ครับชกกันตามกติกาแล้วสุดท้ายก็มากอดกันมากอดกันครับนะมากราบขอโทษกันมันจะไม่เหมือนอย่างที่สุขุมวิทนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมีจิกมีกระหยุมกันด้วยท่านเสน่ห์เรียนเชิญครับท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขออนุญาตนิดนึงนะครับผมคิดว่าทางฝ่ายรัฐบาลนี่ส่งตัวแทนคือนะครับท่านแพรี่มาพูดถูกต้องแล้วเพราะว่าวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันกระเทยผ่านศึกท่านนี่แหละครับตัวจริงครับคือเป็นกระเทยผ่านการศึกมาแล้วครับท่านประธานครับอันนี้คือตัวจริงครับท่านประธานครับอันนี้ไม่ได้ศึกเองด้วยนะไม่ได้ศึกเองครับผ่านการศึกมาแล้วครับครับมีอุปัชฌาย์ศึกให้ด้วยคือก่อนหน้านี้ก็เป็นมหาไพวันพอศึกไปไม่กี่วันกลายเป็นแพรี่ครับท่านประธานท่านแพรี่จะขยายเรื่องนี้ให้เข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันเสียหายค่ะท่านประธานเดี๋ยวสำนักงานพุทธจะต้องทำงานอีกนะคะแต่ว่าสำนักงานพุทธต้องทำงานค่ะท่านประธานแต่ว่าช่วงนี้เขาคงทำงานไม่ได้เพราะว่าเพจเขาโดนแฮกอยู่ค่ะท่านประธานเพจสำนักงานพุทธโดนแฮกค่ะปล่อยคลิปโป้กันรัวเลยค่ะท่านประธานปล่อยเข้าสำนักพุทธเลยเหรอครับสำนักงานพุทธงานเข้าค่ะแต่ว่าขอใช้สิทธิ์ถูกพาดพิงนิดเดียวค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ใช่กระเทยผ่านศึกค่ะดิฉันศึกแล้วมาเป็นกระเทยนะคะค่ะขอบคุณค่ะท่านแพรี่ก็ชี้แจงแบบชัดเจนมากนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็เป็นธรรมแล้วนะครับนะเพราะว่าทางฝั่งฟิลิปปินส์เขาเยอะกว่าเราใช่ไหมครับตอนหลังเรามาเยอะกว่าเขาใช่ไหมครับเยอะนะท่านประธานขานิดเดียวก็แล้วก็ฝากท่านประธานไปถึงท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะวันที่เกิดเหตุก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไประงับเหตุ10กว่าท่านก็ปรากฏว่าเพื่อนสาวสองหนูก็มี DM มาเหมือนกันขอความเป็นธรรมว่าในช่วงที่ชุลมุนนะคะยกทรงหายไปนะคะท่านประธานไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนหยิบไปก็รบกวนด้วยเอามาคืนนิดนึงนะคะรบกวนนิดนึงค่ะมันล่วงหล่นเองหรือโดนกระชากครับอันไม่มั่นใจค่ะท่านประธานเพราะว่ามันชุลมุนมากค่ะกล้องวงจรไม่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ค่ะครับแต่ว่าพอมาถึงหอก็รู้ตัวอีกทีก็คือยกทรงหายไปแล้วค่ะท่านประธานทำไมรู้ตัวช้าจังกลับไปถึงหอเลยถึงรู้ตัวนะท่านพนมจะเสริมเรื่องนี้เหรอครับผมว่าท่านประธานที่เคารพครับผมว่าต้องไปดูให้ชัดเจนว่าตำรวจนั้นเป็นตำรวจชายหรือตำรวจหญิงครับเพราะว่าถ้าเป็นตำรวจหญิงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่า
เสื้อยกทรงแต่ละตัวที่น้องๆเขาใส่เนี่ยราคาดีๆทั้งนั้นแล้วใส่แล้วยั่วยวนน้องตำรวจสาวอาจจะชอบใจในรูปแบบก็อาจจะเผลอดึงเอาไปแต่ถ้าเป็นตำรวจชายเอาไปเนี่ยน่าเป็นห่วงครับท่านประธานสองนัยยะครับหนึ่งก็คือหืนหรือเปล่ากับสองก็ชอบในรูปแบบท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามย้ำครับเพื่อความถูกต้องครับท่านเสน่ห์กระเทยผ่านศึกเนี่ยเขาใช้คำนี้ถูกต้องแล้วครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วครับเพราะนั้นเขาก็เคยผ่านไม่อาจจะไม่ผ่านศึกสงครามแต่ผ่านการเป็นทหารมาแล้วครับไม่ใช่ศึกแบบนี้ครับคนละสอเสือครับท่านประธานด้วยความเคารพครับเพราะมีเยาวชนดูอยู่เยอะครับท่านประธานสอสลากับสอเสือคนละความหมายนะเรื่องนี้มีคนเป็นห่วงเยอะมากครับท่านรัฐมนตรีไปเกี่ยวข้องด้วยยังไงครับกระทรวงวัฒนธรรมฮะโยฮัตถาท่านประธานที่เคารพเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องความรุนแรงดูท่านจะไม่ชอบความรุนแรงเลยผมบัดอยากให้หันความรุนแรงเกิดขึ้นกับชนสองชาติครับการตบการตีกันเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมอ่อนอกอ่อนใจดูท่านจะอ่อนไหวมากนะครับก้อยก้อยอูก้อยก้อยจ่ากันด้วยก่อนอันนี้เสียใจหรือว่าหมดมุกครับแยกไม่ออกเลยครับขอให้ก้อยอูก้อยจ่ากันก่อนจะยมหัวกันก่อนที่จะกระโดดเป็นมวยปั้มจะฟังเป๊ไปฟังปุ้นใจเย็นๆก้อยอู้ก้อยจ่ากันการแต่งกายขอให้รัดกุมกว่านี้หน่อยขอให้กระเทยไทยแต่งเต็มยศใส่ผ้าสิ้นมันจะได้ตีใครบ่ได้ท่านประธานใส่ผ้าทิ้นใส่สบายนะครับแล้วเราจะได้อู้กันก้อยก็เตียวเตียวยะท่านประธานมันสามารถจะต่อสู้กันได้ถ้าใส่กระโปรงสั้นทรงดงทรงเด็ดอันตรายมันปึ๊ดขึ้นได้ท่านประธานมันปึ๊ดขึ้นได้มันจะโดนตีฝ่ายเดียวดิครับแต่ขอให้รักษาวัฒนธรรมความเป็นไทยบอกว่าท่านจะอยู่ชาติไหนขอให้ชาติไทยยืนยันความเป็นไทยใจเย็นๆใจเย็นๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมจะเข้าประเด็นที่สมาชิกได้เสนอญัตติไว้เลยนะครับเรื่องของความเป็นห่วงในเรื่องของผู้สูงอายุซึ่งเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับเชิญท่านสมชายน้องฮีครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮี101ครับสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2548ปี2564มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป12ล้านคนหรือ1ใน6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย60บวกนะครับไม่สะดวกแก่เราเรียกคน60บวกไม่สะดวกแก่ตามหลักโอแมนเลยเป็นคำย่อโอมาจากคำว่าออปติมิสต์นะฮะก็คือการมองโลกในแง่ดีไม่บอกว่าตัวเองแก่ชราไม่ไหวแล้วแต่บอกว่าตัวเองนั้นคือเป็นวัยรุ่นฟันปลอมนะครับโอแล้วแอลแอลความเป็นผู้นำในครอบครัวท่านประธานที่เคารพครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคุณตาคุณยายนั้นต้องเป็นแบบอย่างครับเป็นล่มโพล่มไทรไม่ใช่ล่มตาลล่มมะพร้าวมันต่างกันยังไงครับหล่นใส่หัวลูกหลานอยู่ตุ๊กตักตุ๊กตักนะครับสอนให้เขากตัญญูรู้คุณนะฮะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่นี่ด้วยความเคารพนะเหมือนอย่างท่านแพรรี่เนี่ยท่านดูแลคุณแม่เนี่ยเป็นอย่างนี้นี่คือแบบอย่างที่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับท่านประธานครับตัวดีก็คือตัวไดเอทอาหารคนสูงอายุเนี่ยต้องระวังเรื่องอาหารเกาหัวใจความดันเบาหวานมันมาเป็นแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับเวลากินเยอะๆนี่มันก็จะพุงยืดหน้าย่นก้นร้อยแก้มยุ้ยน้องยานน้ำหนักเยอะโรคแย่รักษายากมาเป็นตัวยออย่างนั้นมาเป็นตัวยอทั้งหมด8ยอ8ยอนี่รักษาได้ด้วย4ดอท่านประธานอ้าวทำไมเอาดอไปรักษาเอาดอมารักษา4ดอนี่มีดุมีดัดมีดันมีดวนต้องอธิบายด้วยนะครับก็เป็นเรื่องการกินดูคือดูอะไรดูเนี่ยไปงานไหนก็แล้วแต่ผู้สูงวัยครับกรุณานะฮะไม่ดูแจกครับแปลว่าไม่แปลผันผวนเราท่านประธาน
ให้คิดเอาเองให้คิดเอาเองไม่ดูแจกไปงานไหนดูโหใส่ซะไม่ยั้งเลยดอที่สองคือดัดครับดัดอะไรครับไม่ดัดสารแผกเล่นซะสารพัดเลยนะครับดักสารแผกดอที่สามคือดันไม่ดันทั้งแหวกทุกคนตลอดเวลาเลยไม่ได้ต้องคิดกันให้ได้คิดกันให้ได้ดอสุดท้ายคือดวนให้ดวนพอสมแขกพอดี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 ไม่มากไปน้อยไปนะครับส่วนตัวเอ็มเนี่ยนะฮะก็คือเป็นโมเดลเป็นแบบอย่างมีอะไรก็แล้วแต่ผู้อาวุโสอย่าเยอะไปนะท่านประธานครับนี่ไปเห็นเด็กมันกินโน่นกินนี่ก็ไปว่าสารพัดเอ้ยหนูเนี่ยช็อกโกแลตดีกินเยอะไม่ดีนะลูกเด็กมันก็ไม่ได้สนใจมันก็กินไปเลยเฮ้ยลูกระวังเรื่องเบาหวานโน่นนี่นั่นสักพักเด็กมันทนไม่ไหวคุณตาครับคุณตาไม่ต้องเตือนผมก็ได้บอกมีอะไรตาผมที่บ้านอายุยืนมาก94ปีเอ้าเหรอ94เหรอตาคุณตาเขาไม่ได้กินช็อกโกแลตใช่ไหมลูกไม่ใช่ครับคุณตาเขาไม่เผือกเรื่องของชาวบ้านตาเลยอายุยืนอายุยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าให้มันมากไปนะครับทีนี้มาตัว A awareness ก็ตระหนักว่าเราแก่แล้วนะครับแก่แล้วก็อย่าไปอะไรมากมายผมเนี่ยใหม่ๆเล่นโซเชียลใหม่ๆท่านประธานมีคนเนี่ยเมสเซจมาหาชวนเข้ากลุ่มลับมีกลุ่มลับด้วยผมจะไปช้าอะไรท่านประธานเข้าไปในนั้นเป็นคนเร็วอยู่แล้วมันไปบอกเป็นกลุ่มลับเข้าไปมันขายมีดแล้วอุปกรณ์รับมีดเสียท่าเลยรับกันทั้งวันรับทั้งวันตัวเอ็นเนเชอรัลคือธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์เนี่ยต้องสรรหานะครับต้องนึกว่าแก่แล้วเอาอะไรมากมายกับชีวิตหิวก็กินอิ่มก็พอพอก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวเดี๋ยวก็ตายนะครับสุดท้ายฝากด้วยบทกลอนผ่านจากโซเชียลไม่รู้ใครแต่งขอบคุณเป็นอย่างกลางนะครับแล้วก็อย่างสูงนะครับสวจะมีความสุขเขาบอกว่าสวติดคุกไม่สุขสารติดคุกติดคุกคุกอะไรบ้างท่านประธานครับ1ติดบ้านไม่ยอมทัวร์กลัวบ้านหาย2ติดหลานเสียแย่จนแก่ตาย3ติดนายหน้าอนาถทาสหมาแมว4ติดไม้กระถางวางรอบบ้าน5ติดงานจนวันนี้ไม่มีแผ่ว6ติดหมอนัดทุกวันอยู่นั่นแล้ว7ติดแก้วกับคนป่วยช่วยดูแล8ติดบ่วงลูกห่วงใยไม่ให้เที่ยว9ติดเหนียวกลัวเงินหมดจะอดแย่10ติดเตียงตอนสุดท้ายไม่เหลียวแลถ้าคนแก่ติดวัดไม่ขัดใจทิ้งคุกเถิดเปิดประตูสู่โลกกว้างพอเพียงบ้างย้อนวันอันสดใสทั้งกินเล่นเต้นร้องท่องเที่ยวไปเช้าวันใหม่ลายหากันให้บันเทิงเรื่องของติดหมอท่านโอเลี้ยงวันก่อนท่านประธานก็เห็นว่าท่านโอเลี้ยงไปโรงพยาบาล ผมพาไปโรงพยาบาลด้วยตัวผมเองท่านโอเลี้ยงครับเชิญๆท่านโอเลี้ยงครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอกสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมโอเลี้ยงเชิญยิ้มนะครับเรื่องไปหาหมอเนี่ยเมื่อ2วันก่อนไปหาหมอมาครับไปฟังหมอพูดแล้วผมยืนไม่อยู่เลยครับท่านประธานมันยังไงหมอบอกเชิญนั่งครับหมอพูดกับผมอยู่คำหนึ่งผมนี่สะดุ้งเลยครับท่านประธานสะดุ้งตัวหดเลยหมอบอกคุณจะอยู่ได้อีกไม่นานคลินิกผมปิด4ทุ่มครับคุณว่านี่มันก็3ทุ่มกว่าครับนี่3ทุ่มกว่าแล้วครับท่านประธานครับท่านผมขอบคุณแล้วท่านประธานครับผมไม่ค่อยกล้ายุ่งท่านประธานครับขอนิดเดียวครับลุงว่าไม่เกี่ยวด้วยนะครับผมก็ไปหาหมอมาเหมือนกันกลับมาเลยต้องเลิกกับเมียอ้าวมันยังไงก็เขาบอกว่าให้เลิกของมันแล้วท่านคิดดูแล้วกันน่ะอยู่กับเมียไม่ต้องทำไงอ่ะผมเลยต้องเลิกกับเมียเลยครับท่านไปไหนคราวนี้ช่วยเธอเล็กหน่อยฮะเวลาเมื่อยปกติไงฮะต้องนวดให้ตัวเองเลยท่านสสบัญญัติเรียนเชิญครับกราบเรียนเพื่อนสมาชิกแล้วก็ท่านประธานที่เคารพนะครับถ้าคนสูงอายุถ้าเป็นไปได้ก็เลิกกินเนื้อก็จะดีนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันทำให้ย่อยยากนะครับแล้วก็ผมเองนี่ก็คิดว่าจะเลิกกินเนื้อนะครับเพราะว่า
วันนั้นไปแสดงหนังตะลุงเนี่ยแหละครับไปพบพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เดินไปไปเจอหมานะครับหมานี่มันก็จะกัดผมนะผมก็มองไม่เห็นหรือบังเอิญว่าวัวก็ออกมาพอดีมาไล่หมานะครับผมก็ถือว่าวัวมีพระคุณกับผมผมก็จะเลิกกินวัวแล้วก็มากินหมาแล้วครับนะครับเพราะนั้นเลิกกินวัวมากินหมาด้วยกันนะครับขอบคุณครับเป็นคนมีเหตุผลที่ดีมากเดี๋ยวท่านแพรรี่เนี่ยท่านไม่ได้มาที่สภาเราบ่อยเมื่อกี้ท่านยกมือยันเชิญท่านเลยครับไม่ได้ค่ะท่านประธานค่ะเมื่อกี้ทางฝั่งพรรคฝ่ายค้านนะคะพูดเรื่องกินหมามันไม่ได้นะคะท่านประธานมันไม่ยุติธรรมค่ะครับยังไงเพราะว่าคนไทยไม่ได้เลี้ยงแค่หมาเลี้ยงแมวด้วยทำไมท่านไม่กินแมวบ้างล่ะคะมันไม่ได้ค่ะท่านประธานคนรักหมาเยอะค่ะคิดว่าท่านประเรียนเก้าท่านจะแนะนำให้เขาหยุดกินหมามันไม่ถูกค่ะท่านประธานขอบพระคุณครับค่ะการเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพและหมู่มวลสมาชิกทุกท่านสงการเนี่ยบางท่านบอกเอ๊ะเราจะรู้ตัวได้ไงว่าเราอายุเยอะหรือไม่อายุเยอะยังไงครับไม่ยากครับเราเดินแต่หัวซอยยันท้ายซอยเลยครับช่วงสงการถ้าเกิดเราเปียกโดนแป้งแสดงว่าเรายังอายุไม่เยอะมีคนยังดูดีอยู่ยังเล่นอยู่ถ้าเกิดลองดูครับเดินแต่หัวซอยยันท้ายซอยไม่โดนน้ำสักหยดไม่โดนแป้งสักแมะนั่นแหละครับคุณอายุเยอะแล้วต้องพิจารณาต้องพิจารณาตัวเองครับแล้วจะดูได้ไงครับว่าผู้ชายกับผู้หญิงคนไหนอายุเยอะหรือไม่เยอะไม่ยากครับสุภาพสตรีครับไปดูในกระเป๋าเธอครับถ้าเกิดคนที่ยังอายุไม่เยอะไปเปิดกระเป๋าดูก็จะมีพวกเครื่องสำอางลิปสติกเครื่องแต่งหน้าปัดหน้าอะไรต่างนั้นถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนอายุเยอะแล้วไปเปิดกระเป๋าเขาดูครับดูได้เลยครับอย่าดมอย่าลมอย่าอมอย่ามองเต็มกระเป๋าเลยครับสำหรับท่านสุภาพสตรีด้วยผู้หญิงครับแล้วสุภาพบุรุษนี่จะเช็คยังไงว่าตัวเองอายุเยอะหรือไม่เยอะสังเกตตอนเข้าห้องน้ำครับครับผู้ชายเนี่ยเวลาปัสสาวะปุ๊บเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็เดินออกใช่ไหมครับถ้าเกิดคนไหนอายุเยอะนะครับสังเกตง่ายนิดเดียวครับพอปัสสาวะเสร็จจะกระทืบเท้า3ทีป๊าบป๊าบป๊าบไม่ครับไปไม่ถึงครับปัสสาวะหยดอยู่ที่รองเท้าครับผมเดินหัวรองเท้าตัวเองใช่ครับผมเช็คไม่ยากครับเรื่องคนเราอายุเยอะไม่เยอะครับไม่ยากเลยครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับท่านเหยินพูดจบแล้วผมอยากจะแนะนำให้ไปช่วยเปิดกระเป๋าคนที่มาดูการถ่ายทอดการประชุมเราวันนี้หน่อยจะดูว่าพกยาดมยี่ห้ออะไรกันบ้างนะใช่ครับครับเดี๋ยวท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญก่อนอื่นต้องขออนุญาตฟ้องท่านประธานครับผ่านท่านประธานไปยังท่านสมชายกับท่านเหยินครับเวลาจะเอามุกใครมาเล่นเดี๋ยวช่วยแจ้งเจ้าของมุกสักนิดนะครับทั้งคู่เลยครับนะครับไอ้กลอนที่ท่านสมชายอ่านเนี่ยนะครับเป็นบทความที่ผมเขียนแล้วเข้าไปเขียนเป็นกลอนแล้วไม่ได้ให้เครดิตผมเลยครับเพราะฉะนั้นไปบอกเจ้าของกลอนด้วยนะครับว่าที่หลังอย่าเป็นอาชญากรทางข้อมูลนะครับส่วนท่านเหยินได้กระทืบเท้าเนี่ยถามวิทยากรทุกคนอ่ะถามท่านเสน่ห์รู้ดีว่าเป็นมุกของใครที่หลังอ่ะทำใบขออนุญาตกันด้วยนะครับแต่เห็นด้วยกับท่านสมชายครับว่าบางท่านเนี่ย60บวกแต่ไม่สะดวกแก่เนี่ยคำนี้ดีไม่ทราบไปเอาของใครมาครับให้เครดิตเขาด้วยนะครับแต่แบบของเขามาเนี่ยคือบางคนไม่ยอมรับจริงๆทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะไม่ยอมรับจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่เนี่ยเมื่อการสะดุ้งเฮือกสุดท้ายครั้งแรกท่านประธานสะดุ้งยังไงครับเมื่อมีคนมาเรียกลุงหรือมีคนมาเรียกป้าโอ้โหยิ่งว่าถูกไฟฟ้าช็อตนะท่านประธานครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ท่านเสน่ห์คงเคยได้ยินมาแล้วล่ะผมก็เคยได้ยินมาเรียกลุงโอ้โหมันเสียดเข้าไปข้างในเอาไม้หน้าสามหอมผ้าดิบตีซะดีควายท่านประธานมันไม่ไล่มาจากป๋าก่อนแล้วครับโอ้คนจะเป็นป๋าได้นี่ไม่มีตังค์ไม่ได้นะครับแล้วต้องเปแบบหน้าโง่ด้วยนะครับทีละพันสองพันเนี่ยจะมาให้ทีละร้อยสองร้อยอย่างท่านโอเลี้ยงนี่ไม่ได้ครับขนาดเด็กจะจอดรถยังให้แบงค์20แล้วถามมีทอนไหมใครมันจะไปเรียกป๋าท่านประธานเพราะนั้นแกหรือเปล่าท่านประธานด้วยความเคารพครับให้สังเกตสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้1ถ้าใครเดินไปถึงตู้เย็นแล้วก็หยุดกึกก็จะมาเอาอะไรวะแล้วท่านประธานจะมาเอาอะไรแล้วยืนนึกอยู่สัก2นาทีอ๋อจะมาเอาน้ำเย็นอยู่หน้านะตู้เย็นจะมาเอาน้ำร้อนไม่ได้แล้วครับครับและช่วงสงกรานต์เนี่ยรองวีคเอนด์เนี่ยท่านประธานคนทั่วไปเนี่ยเขาเก็บเสื้อผ้าแพ็คใส่กระเป๋าเตรียมไปเที่ยวแต่คนแก่หรือคนสูงอายุที่เราเรียกกันสุภาพเนี่ยเริ่มแบบ
พอหยุดยาวปั๊บเก็บเสื้อผ้าเลยแดดมันดีซักสักก่อนดีไหมไม่ได้ไปเที่ยวนะฮะเก็บเสื้อผ้าซักสงสัยคนแก่จะดูทีวีเยอะนะธรรมดาคนหนุ่มสาวเนี่ยหรือคนยังไม่แก่เนี่ยเขาจะแต่งตัวสวยทุกวันเนี่ยหน้าตาดีแต่งตัวสวยหาเนี่ยอะไรมาประดับเนี่ยอย่างเงี้ยยังติดไฟเลี้ยวเหลืองมาสองข้างเลยแต่คนแก่เนี่ยจะมีแต่ชุดเก่งท่านประธานไปงานไหนก็ใส่แต่ไอ้ชุดเก่งเนี่ยชุดดั้งเดิมครับแล้วถามว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนบอกนี่เปลี่ยนแล้วเฮ้ยเปลี่ยนอะไรจำได้บอกเปลี่ยนจากชุดเก่าเป็นชุดเดิมเนี่ยคนแก่ชอบแบบเนี้ยแล้วจะมีคติประจำใจเกิดแก่เจ็บหลังยังไม่ตายนะไม่ตายฮะเกิดแก่เจ็บหลังปวดต้นคอมึนหัวแล้วอย่างที่หม่อมเหยินบอกนะฮะนะในกระเป๋าอย่าไปหาเลยลิปสติกเครื่องสำอางน้ำหอมไอ้เมียอย่าอมอย่าดมอย่ามองนะแล้วมันมีส้มมือแต่ประธานรู้จักส้มมือไหมฮะที่เขาแจกตังค์งานศพอ่ะเอามาดมเนี่ยผมว่าแฟนคลับเราท่านประธานแฟนคลับเราก็มีส้มมือกันทุกคนแหละครับและด้วยความเคารพท่านประธานช่วงนี้พอเริ่มเป็นคนสูงวัยหรือคนแก่เนี่ยจะเริ่มมีจิตวิญญาณขึ้นมาเริ่มเป็นนักฟุตบอลเป็นยังไงครับเตะทุกอย่างยกเว้นฟุตบอลขาเก้าอี้ขาเตียงขาโต๊ะทั้งที่ขวางและไม่ขวางนะมันอยู่มันตรงนั้นตั้งนานแล้วตอนหนุ่มสาวไม่เตะแต่ตอนแก่นี่เตะทุกวันหัวแม่โป้งนี่ไม่มีที่จะบวมแล้วอ่ะโฟกัสมันเริ่มมีปัญหาท่านประธานเริ่มจูนไม่ถูกแล้วเริ่มเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นยังไงครับเล่าแต่เรื่องอดีตแกจำได้ไหมสมัยก่อนเราเป็นวัยรุ่นนะแกแล้วจำได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องที่บอกเมื่อกี้ลืมและลืมและจะพูดอะไรก็เริ่มต้นจากสมัยก่อนตลอดและอย่างท่านสมชายเนี่ยวัยขนาดเนี้ยผมว่าถึงแล้วล่ะบางทีมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะดูยังไงครับท่านสมชายที่เคยซื้อมาแล้วเครื่องขยายอวัยวะเพศจ่ายเงินไปแล้วด้วยมันส่งแว่นขยายมาท่านประธานมันขยายจริงๆท่านสมชายยังเคืองทุกวันเนี่ยแล้วมันมีคำกำกับไว้ด้วยนะห้ามใช้กลางแดดเดี๋ยวมันละลายมันรวมแสงจะเกิดปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนสูงวัยจะมีปัญหาสารพัดสั่งของก็ไม่เป็นได้ของไม่ตรงปกมาอยู่เรื่อยนี่คือความน่าสงสารรัฐบาลชุดนี้เป็นห่วงคนสูงวัยมันจะมีคนหลักๆอยู่สองกลุ่มท่านประธานกลุ่มหนึ่งแก่จนกระทั่งตายแต่เงินยังใช้ไม่หมดกลุ่มนี้ไม่น่าห่วงครับลูกหลานก็ไปจัดแจงแบ่งมรดกกันเองแต่ไอ้กลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือเงินหมดไปนานแล้วแล้วชีวิตชีวิตอยู่ยาวมากหวัดยังไม่เคยเป็นเลยประชุมสภาก็ไม่ค่อยมาอยู่แต่บ้านน่ะเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาต่อรัฐบาลในชุดต่อไปว่าคนเหล่านี้จะทำยังไงดีและกลุ่มสุดท้ายท่านประธานฝากไว้ด้วยความเคารพกลุ่มนี้ก็น่าเป็นห่วงโสดสนิทสิทธิ์สายหน้าไม่ยอมแต่งงานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบำเหน็จบำนาญไม่มีลูกหลานไม่มีครอบครัวก็ไม่มีไม่มีใครพึ่งพาได้เลยแต่อายุยืนมากน่าเป็นห่วงหวัดยังไม่เคยเป็นเลยท่านประธานไอสักครั้งหรือเปล่าครับไอยังไม่ไอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยรัฐบาลต้องมาวางแผนว่าจะดูแลคนกลุ่มนี้ยังไงไม่ให้เป็นภาระของสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญและด้วยความเคารพฝากไว้ในประการสุดท้ายต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณมากครับท่านพนมปีเจริญท่านบัญญัติก่อนนะใช่ๆครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับบังเอิญว่าไอ้พวกหลอกขายของนี่ผมแค้นแทนท่านสมชายนะครับจริงๆแล้วผมก็โดนแล้วนะครับท่านสมชายยังว่าพอได้เอามาใส่แล้วมองของตัวเองแต่ผมนี่ไม่ได้มองเลยผมไม่แค้นได้ยังไงท่านลองคิดดูสิครับ
ผมแค้นมากตอนนี้ผมก็ยังสืบไม่ได้ว่ามันอยู่เจ้าไหนเคสมันชื่ออะไรจะต้องตามไปให้ถึงบ้านดำเนินคดีทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเราต้องทานผักเยอะๆนะครับสายตาจะได้ดีเนี่ยผมยังไม่แก่มากแล้วตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นเลยผมนี่ขนาดอายุ35นะครับไปไหนก็คนยังเรียกน้องเดียวหรือว่าเรียกพี่แม้แต่ร้านขายของต่างๆปั๊มน้ำมันอะไรต่างๆถ้าเรียกอย่างอื่นเรียกน้าเรียกลุงเรียกอะไรเนี่ยผมจะไม่ใช้บริการเพราะถือว่าไม่ให้เกียรติไปนั่งร้านอาหารสั่งกับข้าวมาทานผมลุกขึ้นปกติผมจะให้ทิปตลอดแต่ว่าวันนั้นผมไม่ให้เลยแล้วก็ไม่จ่ายตังค์เลยยกมาถึงตั้งเสิร์ฟผัดผักคะน้าลุกขึ้นเลยครับผมไม่กินมันรุ่นเดียวกับผมไม่น่าจะเรียกอย่างนั้นขอบคุณด้วยความเคารพครับต้องบอกว่าผัดผักครับพี่นะดูแก่ไปท่านประธานพาดพิงนิดเดียวขอใช้พาดพิงก่อนนะท่านสมชายท่านประธานที่เคารพเสียหายมากนะฮะด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ท่านพนมนะครับเพราะว่าบทกลอนที่เอามาเล่านั้นนี่เป็นบทกลอนที่เพิ่งทราบต้นฉบับนะฮะขออนุญาตกลางรายการตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าที่เสียหายยอมไม่ได้คือเรื่องการซื้อแว่นขยายเนี่ยครับท่านประธานผมยอมรับว่าซื้อมาจริงและก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วเป็นยังไงครับแล้วไม่รู้เพราะแว่นขยายหรือเปล่าตอนนี้มันใช้การไม่ได้แล้วท่านประธานที่จะถามในที่ประชุมแห่งนี้ในเมื่อมันใช้การไม่ได้เนี่ยผมจะใช้สิทธิ์ในเรื่องของผู้พิการได้ไหมไปตอนนี้ไปจอดรถตามห้างที่สำหรับผู้พิการได้อยู่ครับนิดนึงถึงท่านแพรรี่ฮะโอ้โหผมนี่ปันเรียนเดียว1 2นี่ยังไม่มีปัญญานี่9ประโยค9ประโยคแล้วสิ่งที่ท่านพูดน่ะคือล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ผิดหวังมากมาแนะนำให้คนกินแมวอีสานนี่มันมีผู้บ่าวกินแมวอยู่แล้วแล้วมันมีผลยังไงครับมันมีผลดิครับแทนที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบอกกินจะหมาอย่างเดียวไม่พอนะคะซัดแมวด้วยค่ะมันอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปริญญา10หรือเปล่าครับครับเชิญๆครับท่านสมภาคครับทำไมท่านพูดจบเร็วมากครับยังครับท่านประธานท่านประธานที่ฮักยิ่งฟังกันมาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องผู้เฒ่าผู้แก่โดยปกติคนเฒ่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็อากาศเนี่ยข้อเข่าข้อแข้งเนี่ยครับมันเป็นเครื่องพยากรณ์อากาศได้อยู่แล้วถ้าวันไหนข้อเข่าปวดเนี่ยก็หมายความว่าหนาวจัดโอ้ใช้เข่าพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศดีกว่ากรมอุตุแห่งครับแม่นกว่าด้วยแม่นกว่าเพราะมันจะปวดถ้าปวดอ่ะอันเนี้ยหนาวจัดโอ้ถ้าร้องเสียงสูงนี่คือหนาวจัดหนาวจัดปวดน้อยเดียวปวดน้อยเดียวตอนเนี้ยไปสอนคนเฒ่าคนแก่ไว้คือจากเอฟของออนไลน์ซื้อของออนไลน์แม่อุ้ยคนเก่าเนี่ยแหละครับเตียวมาถึงมาถามลูกถามหลานโอ้โหสั่นถึงสองข้างแล้วก็มาถามผมว่าไอ้ล่าหูจักดีโดก่อดีโดอ่ะคืออะไรครับไอ้ดีโดล่ะผมก็ถามว่าอุ้ยมาได้นะไอ้ดีโดอย่างเนี้ยอุ้ยซื้อมาจากไหนนั่นนะมันกระบอกหูนะอุ้ยกระบอกหูซื้อมาแล้วมันบดีนะอุ้ยบะหมอสมกับอุ้ยนั่นนะมันเป็นบะหมอสมนะหูอยู่แต่ตอนเนี้ยใกล้หูว่าปุ่มปิดมันอยู่ตรงไหนนี่สันมหาหลานเลยครับท่านประธานผมอยากแค่บอกแค่นี้ว่าห่วงใยคนเฒ่าคนแก่ไปสอนเปิ้ลเล่นคอมพิวเตอร์ออนไลน์แอปของแล้วอย่าลืมสอนกดปุ่มปิดตุยนะครับขอบคุณมากครับท่านสมภาคครับเดี๋ยวท่านแพรรี่จะมีประเด็นเสริมเรื่องนี้ใช่ไหมครับนิดเดียวค่ะท่านประธานดิฉันสงสัยค่ะเพราะว่าดิฉันก็เพิ่งศึกออกมาเมื่อไม่กี่ปีค่ะท่านประธานยังไม่ได้2ปีดิฉันสงสัยเรื่องดีโดค่ะเพราะว่าดิฉันก็เคยกินมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าแถวบ้านดิฉันน้ำส้มไม่มีปุ่มปิดค่ะท่านประธานก็เลยสงสัยอยากถามท่านอาทมนเทียมว่าน้ำส้มรุ่นไหนต้องมีปุ่มปิดคะท่านประธานขอบคุณค่ะท่านประธานดิวโดที่มันเปิดผนึกแล้วปลุกเข้าปากได้เลยใช่ไหมไม่ใช่เลย
พ่อต้องเอาหลอดทิ่มก่อนท่านบัญญัติเรียนเชิญครับนัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเรียนประธานสภาทอกและเพื่อนสมาชิกทั้งหลายวันนี้วันผู้สูงอายุอาจารย์ยอดจะเล่าให้ฟังเรื่องราวของพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งซึ่งอดีตท่านได้ชื่อว่าพระไพวันแต่วันนี้ท่านได้สึกลาสิกขาบทมาแล้วเนื่องจากท่านทนไม่ได้กับกรมศาสนาที่หลายๆคนเข้าไปทำให้มันเสื่อมเสียและท่านก็โดนกลั่นแกล้งจนได้ลาสิกขาบทมาจนวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์ยอดขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนรายการนี้สนับสนุนโดยดีโดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่หลังจะซื้ออะไรพิจารณาด้วยจริงๆแล้วถ้าภาคเหนือเนี่ยถ้าว่าดังเขาบอกว่ามันหนาวแต่ถ้าเป็นภาคใต้บ้านอาจารย์ยอดถ้าดังอย่างนี้ร้อนเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยครับขอบคุณมากนัตถิกำมังนั่งก่อนลุกขึ้นมาอธิบายฝ่ายตรงข้ามเฉยๆอย่างนั้นนะผมขออนุญาตเข้าลำดับการอภิปรายเลยนะครับผู้นำพรรคฝ่ายค้านท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับเชิญครับท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับวันนี้เพิ่งเห็นสภาทองมีการทวงมุกกันด้วยนะครับท่านประธานครับมีทวงกลอนทวงอะไรต่างๆอยากให้ท่านพนมทวงแว่นขยายด้วยครับท่านประธานตอนนี้ใครเอาไปส่องอยู่อาจจะหาของตัวเองไม่เจอครับท่านประธานครับประเด็นอยู่ตรงคำจำกัดความของคำว่าสวหรือสูงวัยครับไอ้ตรงเนี้ยตอนนี้คนมันเริ่มสับสนเหตุผลก็เพราะอะไรฮะเหตุผลเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้สูงวัยมันไม่เหมือนในอดีตเราต้องยอมรับนะครับจากสถิติตัวเลขชัดเจนเมื่อปี2505อายุไขเฉลี่ยคนไทย57ปีครับท่านประธานครับแต่ใครจะเชื่อจาก2505มาเป็น2555 50ปีต่อมาอายุไขเฉลี่ยคนไทยจาก57เป็น75ครับท่านประธานครับมันอายุยืนขึ้นครับอายุยืนขึ้นครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี2505นี่พวก75นี่ควรจะตายไปต้องนานจนกระทั่งเกิดมาครึ่งอายุแล้วครับท่านประธานครับตอนนี้อายุมันยืนมากครับแล้วล่าสุดในขณะนี้อายุไขเฉลี่ยคนไทยจาก75เป็น77ปีแล้วครับท่านประธานครับสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าแยกเป็นชายเป็นหญิงชายอายุไขเฉลี่ยชายจะประมาณ 71-72 ปีครับส่วนหญิงอายุไขเฉลี่ยจะประมาณ80ปีครับเพราะฉะนั้นที่บอกแก่ง่ายตายยากเนี่ยชัดเจนครับท่านประธานครับผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชายครับท่านอาจารย์พนมก็บอกชัดเจนว่าคนสูงวัยเนี่ยมักจะพูดเรื่องเก่าๆเล่าเรื่องความหลังเขาก็บอกชัดเจนว่าชอบของขมชมสาวสวยช่วยศาสนาล่าของเก่าเล่าความหลังครับท่านประธานครับชอบของขมเช่นกินมะระกินสะเดานี่ลิ้นไม่ขมแล้วครับกินมาหลายปีแล้วครับชมสาวสวยเห็นแกนั่งเนี่ยสวยเขาได้ก็สวยเขาได้ก็สวยชมสาวสวยจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับท่านประธานช่วยศาสนาครับทำบุญมากเลยทำนู่นทำนี่นะครับล่าของเก่าเก็บของตลอดครับไม่ขอยอมทิ้งของครับแล้วเล่าแต่ความหลังทำไมถึงเล่าความหลังครับเพราะไม่มีอนาคตแล้วครับท่านประธานครับคุยแต่เรื่องอดีตทั้งนั้นครับท่านประธานครับท่านประธานบอกว่าสูงวัยหัวใจสุขสันต์อันนี้ก็ชัดเจนครับแต่ปัญหาก็คือว่าหลายคนหลายครั้งเราพบว่าสูงวัยหัวใจไม่ได้สุขสันต์แต่ส่วนใหญ่แล้วสูงวัยหัวใจมีปัญหาครับท่านประธานครับหลายคนทำงานเต็มที่เพื่อมาจ่ายเป็นค่าหมอเป็นครั้งสุดท้ายในการรับเข้าโรงพยาบาลแล้วหมดกันไปกับเงินก้อนนั้นครับที่สะสมมานะที่สะสมมาครับลูกหลานก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้สูงวัยต้องเตรียมตัวครับก่อนที่จะมาสูงวัยโดยเฉพาะยิ่งการวางแผนบริหารการเงินเรียกว่าการเงินก่อนเกษียณครับต้องจัดการครับให้หลังเกษียณเนี่ยเราสามารถดำรงชีพแล้วยิ่งเป็นผู้สูงอายุแล้ววางแผนการเงินไม่ดีจะไปอาศัยเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600 600จะพอเลยครับท่านประธานครับและตอนนี้มาตั้งเงินไขที่จะไปให้กับทุกคนด้วยแล้วท่านประธานลองนึกดูสิครับว่าเงินมันจะพอได้ไงถ้าเราไม่เตรียมการถูกไหมครับท่านประธานแล้วไม่ต้องไปคิดว่าแหมเสียดายเสียดายที่ตายไปเรายังใช้เงินไม่หมดเพราะมันน่าสลดที่เราใช้เงินจนหมดแล้วมันยังไม่ตายครับท่านประธานตรงนี้น่าเป็นห่วงกว่าเยอะไม่ต้องไปกลัวครับถูกไหมให้เงินมันเหลือนิดหน่อยทิ้งไว้ให้ลูกหลานมันก็ได้แต่ถ้าไม่วางแผนการเงินไว้หลังสูงอายุแล้วมันไม่มีทางสุขสันต์แล้วครับท่านประธานครับผมอยากจะฝากอย่างนี้นะครับว่าหลายคนเนี่ยพอเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อย่างที่อาจารย์พนมบอกก็ทำบงทำบุญบางคนเนี่ยครับชอบอะไรปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่า
ก็อยากจะฝากกับท่านว่าปล่อยนกปล่อยตาปล่อยเต่าท่านผู้เฒ่าอย่าลืมปล่อยแก่ด้วยครับต้องคึกคักต้องสร้างให้มันนะกระฉับกระเฉงคนเราเป็นผู้สูงอายุที่มันจะสุขสันต์จริงเนี่ยนะครับมันจะต้องมีความฟิตฟิตอะไรบ้างครับฟิตทางด้านร่างกายครับไม่ใช่กระซอกกระแซะเดินไปเป่งเป๋นั่งหลับในสภาหน้าหมดสภาพเดินไปก่อนลากผมก็ไม่เหลือล่วงไปหมดแล้วเนี่ยนะครับไปหาหมอก็โดนตัดมุกท่านประธานครับอย่างเนี้ยมันหมดสภาพไหมดูสิเนี่ยแล้วจะไปดำรงกลับเข้ามาได้ไงเนี่ยขาดความเชื่อมั่นไปอีกเป็นปีท่านประธานครับไม่ได้โดนมีปัญหาเรื่องหมอมีปัญหากับประธานครับถูกไหมครับเรื่องนี้นะครับท่านประธานต้องบอกแล้วว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยเวลามันเจออย่างนี้มันเสียเซลล์นะครับท่านประธานสภาพร่างกายมันไม่ไหวเนี่ยมันจะไปสดใสมันไม่มีทางเพราะนั้นหาทางฟิตร่างกายไว้ครับฟิตที่สองคือฟิตจิตใจบางคนห่อเหี่ยวว้าคุยแล้ววันๆนี่นั่งอยู่นั่งที่ไหนก็หลับที่นั่นท่านประธานหลับตลอดหมดสภาพนะประเภทแดดสองฟ้าลุกขึ้นมานอนใหม่ท่านประธานมันจะนอนไปไหนมันจะอะไรกันอีกไม่นานก็พักผ่อนยาวอยู่แล้วท่านประธานจะรีบนอนไปไหนครับถูกไหมครับที่สำคัญต่อมาคือฟิตทางด้านสมองครับท่านประธานต้องฝากไว้เลยครับผู้สูงวัยในบางคนไม่ได้สนใจเรื่องสมองไม่ได้รู้จักใช้คิดผมแนะนำเลยนะครับถ้าใครสูงวัยแล้วขับรถได้ขับต่อไปอย่าหยุดครับอย่าหยุดนะครับเพราะการขับรถมันทำให้สมองเราทำงานครับและถ้าจะให้ดีนะขับรถแล้วให้เมียนั่งไปด้วยมันจะทำให้สมองนี่ทำงานมากกว่าเดิมครับใช่ไหมพอเวลาขับไปปั๊บในบางทีสมองเราไม่ต้องใช้เพราะเมียจะสั่งขับดีๆหน่อยขับขับขับระวังซ้าย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 เบรกไว้ไว้ตกใจเบรกก็อยู่กับเราแต่เมียช่วยเหยียบให้อีกขาหนึ่งครับถูกไหมปลอดภัยสูงมันกดดันใช่ไหมบางทีสามีก็ขับไปอยากให้มันโรแมนติกนะก็สักคือไปเจออะไรต้นไม้รักแม่แล้วก็อยากบรรยากาศแม่แม่เลยนกอะไรไม่รู้นะหันไปถึงไม่เคยเห็นนกว่ายฉันสิเอาสิอย่างนี้ด้วยนะครับสมองมันจะทำงานพุ่งพ่านครับท่านประธานครับจะเครียดเนี่ยกูจะชนตรงไหนดีวะเนี่ยถูกไหมครับท่านประธานครับสมองต้องฝึกครับผู้สูงวัยอย่ายอมแพ้อย่าให้มันฝ่อครับอย่าให้มันฝ่อแล้วพยายามใช้งานแล้ววันนี้ผู้สูงวัยท่านทราบไหมครับท่านประธานครับรัฐบาลต้องเอามาใช้เพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยคุณภาพสมองยังใช้ได้อยู่แล้วสมองคนไทยนี่สุดยอดที่สุดในอเมริกาเนี่ยเขามีหมอผ่าตัดเปลี่ยนสมองคนไข้ได้พวกเศรษฐีที่แบบร่ำรวยมากไปแล้วคุณภาพสมองไม่ดีจำอะไรไม่ได้สามารถผ่าตัดเปลี่ยนแล้วสมองดีๆใส่เข้าไปครับท่านประธานครับแต่ปัญหาของหมอในอเมริกาคือตอนนี้เขากำลังตรวจไปทั่วโลกว่าสมองของคนชาติไหนคุณภาพดีที่สุดจะได้ผ่าตัดแล้วสมองนั้นไปใส่ให้กับคนไข้ของเขาที่ในอเมริกาแล้วเขาค้นพบแล้วว่าสมองคนไทยคุณภาพดีที่สุดครับท่านประธานครับโอ้เขาดูยังไงครับเหตุผลเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานครับท่านประธานครับถ้าไปเอาสมองญี่ปุ่นเลยสมองมันแย่เละไปหมดแล้วมันใช้จนเละหมดแล้วครับของเราเดินไปวันๆครับท่านประธานครับแล้วเวลาจะคิดอะไรก็จะมีคนขอร้องเฮ้ยอย่าคิดได้ไหมอย่าคิดเราจะเก็บสมองเอาไว้ขายครับท่านประธานครับถูกไหมสมองเรายังใหม่มากยังใหม่เป็นมือหนึ่งอยู่เลยครับท่านประธานครับแล้วพอมาถึงเกษียณนี่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรประชุมก็ไม่ค่อยได้เข้าประชุมเวลามีคนทักว่าไม่พอจุกแล้วผิดตรงไหนผิดตรงไหนผิดตรงไหนยังไม่รู้ตัวครับท่านประธานครับสมองไม่ค่อยได้ใช้เสียดายคุณภาพสมองเพราะนั้นเมื่อสวแล้วเนี่ยบางทีกลับมาเป็นที่ปรึกษากลับมาให้ความคิดความเห็นกลับมาเป็นที่พึ่งของบรรดาลูกหลานอะไรต่างๆยังใช้ประโยชน์ได้ครับต้องให้สมองมันฟิตไว้นะครับท่านประธานครับความฟิตต่อมาคือความฟิตในเรื่องของครอบครัวอยากจะฝากท่านผู้สูงวัยทั้งหลายว่าเมื่อเราอยู่กับครอบครัวเราก็ต้องมีความรักความผูกพันในครอบครัวอย่าทำให้ครอบครัวรำคาญเราครับอย่าไปสร้างปัญหาครับไม่ต้องไปชะเง้อคอรอเมื่อไหร่ทวงให้มันเฮ้ยทำไมวันสงกรานต์มึงไม่มากันเลยวะไม่เป็นไรก็เราก็ไปคุยกับมันเดี๋ยวนี้มันมีไลน์มีอะไรก็คุยกันถูกไหมฮะสร้างความสัมพันธ์ให้รู้สึกว่าเราอยู่กับครอบครัวอย่าอยู่คนเดียวแล้วต่อมาสวที่ขาดไม่ได้ท่านประธานหัวใจสุขสันต์คือต้องมีเพื่อนไอ้เพื่อนรุ่นเดียวกันนี่แหละไอ้เพื่อนที่เรียนมัธยมเรียนอะไรเนี่ยอย่างผมอาจารย์พนมเนี่ยเราก็เจอกันเรื่อยบางทีเราก็ต้องกินข้าวเช็คอะไรครับเช็คว่าเวลาไปกินข้าวยังจำกันได้ไหมท่านประธานบางทีนั่งมึนอยู่พักหนึ่งนั่งมองคุ้นว่าครับว่าธรรมดาเราเคยนั่งกัน6 คนมองมันหายไปไหนคนหนึ่งท่านประธานมีฮะ
ผมมีเริ่มมีสมาชิกหายแล้วครับท่านประธานครับผมจะเรียนว่าการมีเพื่อนในชีวิตมันจะมีค่านะเอาเล่าเรื่องเก่าๆตอนเด็กแล้วมึงรู้ไว้ตอนนั้นโอ้โหมันไปขุดเรื่องมันสนุกครับท่านประธานครับและสุดท้ายอยากจะฝากท่านประธานว่าหลายคนจะมองว่าผู้สูงวัยเนี่ยมีปัญหาเรื่องลืมอาจารย์พนมเองนะฮะท่านพนมก็บอกว่าเดินไปที่ตู้เย็นนึกไม่ออกกูจะมาเอาอะไรเอาน้ำความจริงการลืมหลงลืมปิดประตูบ้านลืมอะไรต่างนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วหน้าร้อนๆอย่างนี้เนี่ยบางคนนี่โอ้โหร้อนมากๆอุณหภูมิในประเทศไทยเรานี่นะเมษายนดูมันร้อนมากบางคนประหยัดไฟครับอยู่บ้านมันเปลืองไปห้างดีกว่าเดินที่ห้างใช่ไหมพอไปถึงห้างมันเพลินอ่ะเดินกินไก่ย่างบ้างกินอะไรต่างๆในนี้บ้างซื้อของอะไรต่างโอ้ยเรียบร้อยเอาเย็นๆหน่อยมาพอตกเย็นปั๊บเดินทางกลับบ้านสบายใจกูใช่พอไปถึงบ้านเปิดประตูบ้านเข้าไปอ้าวตายแล้วลืมปิดแอร์ครับท่านประธานกูจะไปรับแอร์ที่ห้างกูจะประหยัดซะหน่อยมันเกิดขึ้นได้ครับท่านประธานครับแต่ความจริงแล้วผู้สูงวัยก็ควรจะลืมบ้างครับแล้วลืมดีมากสำหรับผู้สูงวัยคือเช่นลืมความล้มเหลวในอดีตครับไม่ต้องไปคิดไปทบทวนแล้วข้างหน้ามันจะไปยังไงยังไม่รู้เลยในอดีตไปคิดถึงมาทำไมนี่คือความกล้าหาญเพราะมันผ่านไปแล้วลืมความรุ่งเรืองในอดีตไม่ต้องไปคิดถึงโอ้โหเมื่อก่อนนะเป็นตำแหน่งเป็นอะไรนะบางคนพยายามนะอยากจะเป็นผอ.บางคนก็อยากจะเป็นอธิบดีบางคนอยากจะเป็นผู้ว่าไม่ได้เป็นครับแต่พอเกษียณเรียบร้อยแล้วเป็นเบาหวานครับท่านประธานไม่เคยใฝ่ฝันมาก่อนเลยช่วงหลังเป็นความดันด้วยถูกไหมครับเป็นโรคหัวใจไอ้ตรงนี้ไม่มีการแต่งตั้งและตำแหน่งพวกนี้ไม่มีเกษียณด้วยครับท่านประธานไปนึกถึงความรุ่งเรืองในอดีตก็มีประโยชน์เพราะมันคือสิ่งที่เราต้องปล่อยวางแล้วลืมความไม่พอใจกับมิตรสหายคนใกล้ชิดครับท่านประธานครับไม่ต้องมานั่งผูกใจแค้นบอก10ปี50ปีไม่สายต้องล้างแค้นนี่เอาเถอะครับหมดสภาพไปแล้วก็ปันเธอกันเธอมันลืมของเก่าๆไปเถอะท่านประธานและอีกลืมนึงก็คือว่าลืมเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่เรารักครับวันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อายุก็มากแล้วอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ยังจำทะเลาะจำได้ไหมตอนนั้นเธอทำเธอมาว่าฉันอย่างนี้ฉันว่าต้องเอาแค้นเธอได้เธอจำได้ไหมเธอขโมยมุกฉันไปอ่ะวันนั้นแล้วเธอไปบอกฉันเธอจำไม่ได้เธอจำไม่ได้เอากอดฉันไปแกอย่าลืมนะไอ้ที่จำนะไอ้ที่ฉี่แล้วก็ทึบมือถึงเวลานี้ปล่อยวางซะเถอะครับให้มันไปเถอะบิณฑบาตนะครับท่านประธานครับไม่ต้องไปจงเฉียดจงแข้งได้พูดไปแล้วก็สบายใจแล้วอยากจะฝากว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่จิตใจของเราความสุขอยู่ตรงนี้ครับมีคนถามไอ้ยักษ์มันจะมาแกล้งมนุษย์บอกเฮ้ยเอาความสุขไปซ่อนที่ไหนที่มนุษย์มันหาไม่เจอท่านประธานมันก็คุณบอกเฮ้ยเอาไปซุกมาซ่อนบนยอดเขาอะบนยอดเขาสูงๆยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาพวกนี้นะรับรองเลยมนุษย์มันไปไม่ถึงไอ้นี่บอกเฮ้ยมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเก่งมันบินสูงได้เดี๋ยวมันใช้โดรนก็ไปเก็บความสุขลงมาก็ได้เราไปสู้มันไม่ได้หรอกอีกคนบอกอย่างนั้นเราไปซ่อนใต้มหาสมุทรอันลึกๆเลยซ่อนไปลึกมากๆเดี๋ยวมนุษย์หาไม่เจอไอ้นี่บอกไปโอ้ยมนุษย์มันเก่งเดี๋ยวมันดิ่มดำน้ำลงไปขนาดเรือไททานิคจมไปลึกๆมันจะไปค้นได้เลยมันจะทำเดี๋ยวมันต้องเจอจนได้แหละในสุดเขาพบว่าเฮ้ยซ่อนที่นี่สิมนุษย์ไม่เจอครับท่านประธานครับซ่อนที่ไหนครับซ่อนในใจครับมนุษย์จะมองไปที่อื่นโดยไม่มองกลับมาที่ตัวเองครับถ้าซ่อนความสุขไว้ที่ใจมนุษย์หลายคนหาไม่เจอครับเพราะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจของเราบรรดาสวทั้งหลายครับท่านจะมีความสุขอันสุขสันต์อย่าลืมดูแลหัวใจของท่านให้ความสุขที่ใกล้ตัวที่สุดอยู่กับท่านคือความสุขในหัวใจครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับสมาชิกสภาทอล์กทุกท่านก็เป็นห่วงผู้สูงอายุกันทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่เราต้องคิดถึงผู้สูงอายุให้มากที่สุดนะครับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุอยู่ด้วยเนี่ยท่านอนุเทียมเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพนะครับและเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับครับผม
ตามที่ทางฝ่ายค้านนะครับได้ถามครับเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเดือนละ600บาทที่ว่าจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุนั้นนะครับผมขอชี้แจงดังนี้นะครับเหตุผลที่เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้อง600บาทเพราะว่ารัฐบาลเราเนี่ยให้ความเท่าเทียมกันครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ครับผมทำไมถึงเท่าเทียมกันได้ครับก็อย่างค่าอาหารกลางวันเด็กนะครับที่ทางฝ่ายค้อนเนี่ยบ่นนักบ่นหนาบ่นทุกเทปอะครับจนผู้ชมเนี่ยจำได้แล้วอะครับผมมือละเท่าไหร่ครับท่านประธานมือละ21บาทท่านประธานลองเอา600หารด้วย30ดูเลยครับออกมาเท่ากันเลยครับ20 21บาทแฟร์ๆครับค่าอาหารเด็กกับผู้สูงอายุนี่เท่ากันใช่ครับผมมันมือละ21บาทใช่มั้ยครับใช่ครับแต่ทีนี้ผู้สูงอายุต้องกิน3มือดิครับตอนนั้นทางรัฐบาลคำนวณผิดไปหน่อยครับก็ท่านประธานกับประชาชนก็อย่าถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยครับแค่คิดเลขผิดไปนิดเดียวเองผิดไป2มือเลยนะครับนิดเดียวเองครับหิวมากนะครับท่านประธานครับท่านอนุเทียมของผมเนี่ยไม่ผิดนะครับงานนี้ยังไงครับท่านรัฐมนตรีเพราะว่าช่วยท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยได้ออกมาประกาศแล้วว่าเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้นะครับกำลังวิกฤตหรือว่าทางฝ่ายค้อนมีใครจะเป็นสายเปหรือว่าจะมาช่วยแก้ปัญหาทางเรื่องนี้ไหมครับมีไหมฮะเจ๊ทรงหิวเจ๊ทรงหิวไม่มีเงินใช้หรอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ครับผมเอา 3,500 ครับ 3,500 เอาเลยไหมอ่ะ 3,500 ได้นะมีพร้อมเพย์ไหมเราใจผมตอบแทนเจ๊ยังไงครับก็แล้วแต่อยากตอบแทนอะไรก็ตอบแทนมา3,500ได้นะท่านอนุเทียมเคลียร์ได้เคลียร์ผมไม่รู้ครับไม่รู้ของเขาขอยืมเล่นหน่อยครับสรุปจะเอาไม่เอาเอาก็ได้ครับหรือไม่เอาดีกว่าครับสักสิ้นเดือนแล้วไม่มีเงินใช้รอได้เข้ามานะไม่ได้ว่าอะไรอยากจะตอบแทนอะไรก็ตอบแทนมาไม่เอาดีกว่าครับท่านประธานครับไม่เอาดีกว่าครับไม่เอาแล้วนะไม่ไหวครับผมโอ้อยากเอาอะไรก็ตอบแทนมาได้นะโอ้โหท่านประธานครับชาเทียมเขาไม่เอาผมเอาเองครับไหวเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ให้ใช้เวลา2ผ่านเอาไหมลุงป้อมโอ้ใจสู้แต่ว่าไม่ดูสังขารเลยคิดว่าหายไปไหนนะไปฝึกดูเอ็ดกันมานี่เองนะเหมือนเห็นใน TikTok เลยนะมาอยู่ในสภาทอล์กของเราได้นะท่านสมาชิกครับเราฟังผู้ใหญ่พูดกันมาเยอะแล้วนะครับสภาทอล์กเราเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้เข้ามาพูดบ้างนะครับแอบหนีโรงเรียนมาเข้าสภาทอล์กวันนี้นะกราบเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพและสมาชิกทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววิชยดารัตนังค่ะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ค่ะเคยได้ยินไหมคะคนโบราณที่เขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นแต่ปัจจุบันค่ะไม่ได้แล้วนะคะอยู่บ้านผู้สูงอายุอย่านิ่งดูดายช่วยสอนตาสอนยายสไลด์ TikTok ค่ะใช่แล้วค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ดิฉันจะพูดถึงก็คือเรื่องอากาศค่ะลองนึกภาพนะคะอาม่าท่านหนึ่งค่ะเช้าๆอากาศสดใสค่ะอาม่านะคะเดินออกจากประตูบ้านมาได้2ก้าวค่ะโอ้ตกใจค่ะนึกว่าดอยอินทนนท์อยู่หน้าบ้านทำไมเหรอคะทะเลหมอกไม่ใช่ค่ะทะเลฝุ่นค่ะสูดหายใจเข้าไปเฮือกใหญ่สดชื่นเหรอคะ สำลักควันออกมาต่างหากล่ะคะพออย่างนี้นะคะรู้สึกได้เลยว่ามันคือ PM 2.5 ค่ะไม่มีแล้วค่ะไทยแลนด์ 4.0 มีแต่กรุงเทพ 2.5 ค่ะท่านคล้ายๆกับเลขของเกรดของดิฉันเลยค่ะแม้แต่ในเรื่องของสุขภาพจิตก็ตามค่ะผู้สูงอายุนะคะกำลังเผชิญกับปัญหาความโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลค่ะท่านลูกหลานเลนโหลนนะคะย้ายไปทำงานที่เมืองกรุงไกลบ้านมากค่ะเหงาจับใจค่ะจะไลน์หาเนี่ยทำไม่เป็นค่ะวิดีโอคอลนะคะทำไม่ได้ค่ะแต่ก็ยังมีบางคนนะคะที่คิดถึงผู้สูงอายุค่ะโทรมาหาทุกวันเลยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างอยู่ที่ประเทศจีนหรือเปล่าคะโลกนี้ช่างใจร้ายกับคนแก่จริงๆเลยค่ะท่านก็อยากฝากทุกท่านแล้วก็ฝากท่านประธานไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะ
ลูกหลานก็เป็นห่วงผู้สูงอายุนะครับบางเรื่องรัฐบาลก็ต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้เราโชคดีนะครับได้มีท่านมหาแพรี่มาร่วมในรายการด้วยนะแล้วก็ท่านปริญญาเก้าต้องเรียกยศเก่าค่ะขอยศเก่าไม่ต้องนะคืนยศไปแล้วค่ะท่านประธานท่านแพรี่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ท่านมีความรู้เยอะนะจะได้เอาข้อคิดมาให้ผู้สูงอายุด้วยนะครับตั้งแต่ดิฉันบอกว่าให้กินแมวด้วยยังคาดหวังอะไรจากดิฉันอยู่นะครับท่านประธานดูว่าจะให้กินอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับตามที่พรรคฝ่ายค้านอะไรใดๆได้พูดมาก็ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆผู้สูงอายุเป็นผู้ที่แบบเราทุกคนต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจนะคะแต่ว่าดิฉันติดนิดเดียวเองค่ะตอนที่ท่านสมาชิกท่านฝ่ายค้านนะคะท่านบอกว่ามันเหมือนว่ามีผู้สูงอายุนะคะทุกคนเนี่ยแทบทุกท่านเลยก็คือไม่อยากแก่60อะไรนะคะท่านไอ้60บวกไม่สะดวกแก่เห็นไหมคะท่านพูดเองท่านยังลืมเลยค่ะเริ่มมาถึงวัยนี้แล้วท่านรู้ตัวไหมคะท่านคือหนึ่งในนั้นนะคะท่านโอเคดมเสร็จแล้วเดี๋ยวรบกวนขอดิฉันด้วยนะคะดิฉันก็ติดเหมือนกันนะคะ60บวกยังไม่สะดวกแก่แต่ดิฉันว่าดีนะคะเป็นถ้ามีผู้สูงอายุที่มี mindset แบบนี้เยอะดิฉันว่าดีต่อฝั่งของรัฐบาลด้วยใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีค่ะท่านรองนายกนะคะ60บวกยังไม่สะดวกแก่ก็แสดงว่าท่านไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะถ้าท่านไม่สะดวกแก่ท่านก็ควรไม่สะดวกรับเงินด้วยค่ะดิฉันว่าประหยัดงบฝั่งให้ของรัฐบาลไปได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่นะคะผู้สูงอายุเนาะหลายๆท่านน่ะอาจจะแบบคิดถึงความหลังเราเคยสวยเคยหลายๆคนที่นั่งอยู่นั้นสวยๆทั้งนั้นแหละขนาดนะคะแหมลองพื้นผิดเบอร์ไปนิดนะคะสีลิปไม่ค่อยเข้ากับใบหน้าเท่าไหร่ค่ะนะคะไม่ใช่สีลิปเป็นน้ำหมากก็น้ำหมากนะคะขอโทษค่ะท่านประธานแล้วก็เป็นห่วงค่ะท่านประธานเป็นห่วงแล้วก็ระวังเรื่องยาย้อมผมนิดนึงนะคะเลือกยี่ห้อให้ดีๆนะคะก็เข้าใจว่าทุกคนอยากสวยอยากงามแต่ว่าดิฉันในฐานะที่ทุกคนเรียกว่าเป็นมิตรปริญญาเก้านะคะดิฉันก็ถือตามพุทธศาสนาสุภาษิตของพระพุทธเจ้านะคะท่านก็ได้ตรัสสอนพวกเราไว้ว่าสีรังยาวะชราสาธุศีลทำให้เรางดงามได้แม้อยู่ในวัยชราเจริญพรค่ะท่านประธานสาธุไม่รู้ว่าจบลงแบบนี้จะได้นมัสการนำมาก่อนนะท่านสมาชิกครับเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลของเราอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้เตรียมข้อคิดไว้ในทุกช่วงการอภิปรายของเราอยู่แล้วนะครับเชิญครับท่านเชิดพงษ์ดาราชครับกับเรียนท่านประธานสภาทอล์กนะครับสมาชิกสภาทอล์กทุกท่านครับผมเชิดพงษ์ดาราชนะครับแน่นอนฮะในวันผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านอภิปรายกันมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์แน่นอนแล้วฮะทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมที่ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์นะครับฝึกสมองฝึกคิดทบทวนความจำตลอดเวลาด้วยการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับได้เล่นไพ่และไฮโลอย่างถูกกฎหมายครับเพื่อฝึกความคิดความจำการคำนวณ นะฮะเพราะสมองนี่จะไม่ตายสมองจะทำงานตลอดเวลานี่นะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมครับต้องอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับท่านประธานฮะอายุน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องรวมกลุ่มให้ได้มากกว่า4คนขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อความสามัคคีไม่ครับไม่งั้นขาจะขาดครับครับขาดขานะมันจะขาดขาได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้คนแก่กระชุ่มกระชวยตามต่างจังหวัดแม้แต่แม่ผมเองนี่ชอบมากครับอยู่ในวงไพ่ไฮโลนี่แกจะมีชีวิตชีวามากพอสมควรแต่เมื่อไหร่ที่ขาดเพื่อนขาดวงเหล่านี้จะนั่งเหงาทั้งวันนี่มันคือกลยุทธ์มันคือวิธีการนะครับให้คนแก่เขามีความสุขแล้วถามว่าเอาแล้วคนแก่จะเอาเงินมาจากไหนมาเล่นไพ่กันกินกันแบบนี้ผมมันไม่ได้ไม่หรอกครับรัฐบาลจะส่งเสริมเป็นเบี้ยดิจิตอลครับให้เดือนละ 10,000 บาทต่อคนเลยฮะแต่ต้องใช้ในวงไพ่ไฮโลที่รัฐบาลจัดตั้งให้เท่านั้นนะฮะต้องกำหนดขอบเขตการใช้อยู่ในขอบเขตนี้เท่านั้นครับจะออกไปจับจ่ายซื้อของอะไรไม่ได้ให้วนกินกันอยู่ในนั้นแหละฮะจะเล่นระหว่างหมู่บ้านชุมชนตำบลอะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่ตรงนั้นนะครับต้องภายใน5กิโลด้วยหรือเปล่าครับอ๋อรัศมีอยู่ในระดับอำเภอนี่ก็พอแล้วครับเพราะว่าถ้าออกนอกอำเภอนี่น่าจะหลงแล้วฮะเพราะว่าคนแก่นี่เขาอาจจะเรื่องความจำอะไรต่างๆนี่อาจจะไม่ค่อยดีนัก
นะฮะกลับบ้านไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นการฝึกเพราะว่าเวลาที่คนแก่เขาลุ้นไพ่ลุ้นไฮโลเนี่ยนะครับต่อมเสียวเขาจะทำงานตลอดเวลาอย่างแม่ผมเนี่ยเวลาเขาเล่นดัมมี่เนี่ยนะฮะเขาต้องคิดตลอดเวลาว่าจะทิ้งโง่ไหมคุณจะโง่ไหมแล้วพอเขาคำนวณปุ๊บเขาทิ้งปั๊บคุณว่าแล้วคุณโง่จริงๆแล้วเขาก็น็อกมืดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับน็อกมืดเลยครับสมองไม่ได้ทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทางรัฐบาลควรส่งเสริมนะครับเราอย่ามองข้ามเพราะคนสูงอายุยิ่ง อายุมากไปยิ่งขี้หลงขี้ลืมอย่างแม่ผมนี่เขาชอบร้องเพลงว่าโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตทำไมถึงไม่ถามครับแกจำไม่ได้ครับว่าในอดีตแกเป็นใครร้องเพลงบอกไว้เลยครับบางทีก็ร้องเพลงมาท่อนฮุกท่อนเดียวไม่ลืม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 เอาลืมเลยพอจะร้องต่อก็ลืมเลยแล้วทำไมไม่ร้องต่อครับแกลืมครับอุตส่าห์ย้ำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสมองคนแก่เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราควรจะต้องให้ทุกคนเนี่ยได้คิดนะฮะได้คำนวณตลอดเวลาซื้อหวยอย่างเงี้ยฮะบางครั้งนี่จะให้รอถึง16วันครั้งนี่ก็ไม่ได้หรอกครับคนแก่นี่ผมว่าสัปดาห์ละครั้งนี่ก็เหมาะสมแล้วนะฮะต้องปรับอีกต้องปรับครับรัฐบาลเองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกองสลากนะครับให้ออกเฉพาะคนอายุ60ขึ้นไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ย1ครั้งถ้า2สัปดาห์ครั้งจะเฉาไปมันจะเฉาไปครับคือการลงทุนของคนแก่บางทีเนี่ยเขารอคอยนานไม่ได้บางครั้งเนี่ยรอกัน16วันเนี่ยอาจจะสิ้นอายุไขไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นสัก7วันครั้งเนี่ยกำลังดีนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นมิติใหม่ของการบริหารประเทศเลยนะครับนี่คือเป็นมิติที่มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุจริงๆวันนี้เป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุท่านจะได้มีความสุขมีการคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาใช้สมองตลอดเวลาแล้วเขาไม่เหงาลูกหลานไม่ต้องกลับมาก็ได้ขอให้มีวงไพ่วงไฮโลเป็นของตัวเองเนี่ยอยู่ได้ตลอดชีวิตครับท่านประธานครับนี่แหละคือมุมมองและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริมและเป็นนโยบายต่อไปครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านสมาชิกครับวันนี้วันผู้สูงอายุนะครับก็เชื่อว่าแนวความคิดต่างๆของสภาทอล์กเนี่ยคงจะทำให้ผู้สูงอายุได้วิธีปฏิบัติแล้วก็มีความสุขกับการชมการถ่ายทอดการประชุมสภาทอล์กในวันนี้นะครับปิดประชุมครับอยากให้ทุกคนติดตามรายการสภาทอล์กนะคะเป็นรายการที่นอกจากจะมีความตลกขบขันแล้วก็ยังมีสาระความรู้สอดแทรกด้วยค่ะเอาเรื่องที่มันดูซีเรียสนะมาย่อยมาเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องที่มันแบบให้มันซอฟลงเบาลงแต่มันแอบแฝงด้วยอะไรที่ทุกคนดูแล้วทุกคนจะได้ค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะในรายการสนุกมากๆก็รู้สึกว่าผู้สูงอายุนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวเรามากๆเพราะว่าประเทศไทยเราก็กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วค่ะซึ่งก็อยากจะให้รัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแบบว่าคำนึงถึงสวัสดิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะ